สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวแฟนเพจหรือว่าจะโซเชียลแคมสวัสดีครับชาวโซเชียลแคมขอก่อนเดี๋ยวเขาคุกไม่ดูค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะกับปูเก่าเล่าดนตรีใช่ใช่นะคะจนบางคนคิดว่าเราเลิกทำจริงๆแล้วก็อยากเลิกกันแหละแต่ลองตัดสินใจแยกทางกันละไปไม่รอดต่างคนต่างทำรุ่งกว่าเออสัมภาวีละแต่เขาจะกดไม่ดูละก็คือวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเก่าๆที่เคยพูดเอาไว้แต่ว่าคราวที่แล้วมันอาจจะไม่ชัดก็มีคำถามเข้ามาในแฟนเพจเยอะแยะเลยว่าเราจะแกะเพลงยังไงใส่คอร์ดยังไงบางคนก็เรียกนักปูครับผมแกะเพลงไม่ได้เลยหรือมึงบางคนก็อาจารย์ปูครับผมมึงจะเรียกกูอะไรแล้วบอกนั้นกี่ครั้งกี่หนว่าให้ถามหน้าเพจยังจะไปถามถามในเมสเซจงอนอีกงอนงอนอีกไม่ตอบไม่ตอบงอนมันไม่ได้บางคำถามคือมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แฟนเพจ200อ่ะตอนนี้ 4,000 นะเป็นขายของซะ 3,000 โอเควันนี้ก็จะพูดถึงการคอร์ดนะคะการใส่คอร์ดในเพลงค่ะใช่ใช่แกคอร์ดใส่คอร์ดในเพลงคือเราเรื่องตอนทุยเกินไปละตอนเก่าๆเนี่ยของเราเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าคุณไล่สเกลได้คุณก็หาคอร์ดได้ใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าในแต่ละคีย์มันมีคอร์ดอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งสำคัญมากเลยในตอนเก่าปูเก่าเนี่ยตอนที่2ที่3เนี่ยโอ้ยพูดเอาไว้เยอะแยะเลยว่ากลุ่มคอร์ดในแต่ละคีย์มันคืออะไรลองย้อนกลับไปดูที่เก่านั่งคิดเองงงงคิดตอบไม่ได้ตอนที่เนี่ยพอเราไปเจอเพลงนึงซึ่งเราอยากจะร้องอยากจะเล่นมากใช่มั้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะเราไม่มีคอร์ดในหัวแล้วก็ไล่หาเหมือนเดิมคือคีย์เนี่ยจําเอาไว้เลยว่ามันมีเอาคิดง่ายๆก่อนเริ่มจาก CC D E F G A B แค่นั้นจบคิดไม่ต้องไป C sharp D flat มันจะเยอะไปนะฮะ F sharp ไม่ต้องไปคิดเอาแค่ A B C D E F G แล้วสมมติว่าเราชอบเพลงอะไรเพลงอะไรอยากจะแกะเพลงอะไรไงช่วงนี้อะไรฮิตนี่เลยจริงๆมันฮิตมาตั้งนานแล้วล่ะแต่โกหกพองตายแม่งเนี่ยด่าไปว่าโกงนะตายโอเคป่ะเกือบมีเรื่องแล้วไหมล่ะเออต่อแล้วเราก็คิดง่ายๆคิดคอร์ดแรกก่อนเลยละกันอ่ะว่าโอเคเราจะเอาคอร์ดไหนมาใส่เป็นคำแรกอย่างปวดใจดังไฟซุ้มซวงใช่ไหมลองไล่ไปทีละคอร์ดก่อนดีไหมเอา C ก่อนเลยใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอกโอ้โหมันสูงไปนะเออมันเอาไหมเดี๋ยวออกก็บอกไม่ได้ไม่ผ่านมันสูงไปแล้วเมื่อมันสูงขนาดนี้เอาไหมล่ะไม่เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาอ๋อดีมั้งอ่ะดีหัวใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอกฉันสูงอยู่จริงๆก็ลองออกเต็กต่ำก็ได้นะหัวใจดังไฟสุ่มสวงเอ้ยก็ได้อยู่นะถ้าลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดต่ำไปต่ำไปคำต่อไปมันต่ำมันจะต่ำเกินเมื่อกี้ดีแล้วลองขึ้นเป็น E บ้างดีกว่าหัวใจดังไฟสุ่มสวงถ้าลวงอกฉันดูโอเคดูโอเคเอาเป็น F บ้างไหมหลายๆคีย์หลายคีย์หัวใจดังอันนี้ของแกเพี้ยนอย่าให้เขารู้นะว่าอาชีพจริงๆทำอะไรกันนะเอาเป็นจีมั่งเป็นจีมั่งขึ้นหัวใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอกฉันคือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยจีมเจ๋งว่ะพอดีว่ะแม่เลยเฮ้ยลองคิดถึงท่านฮุกท่อนต่อไปจริงๆเธอน่ารักเธอรู้ตัวที่สูงเออว่าถ้าจีก็สูงแล้วจะหน้าด้านไปเองไปเองอีกเหรอก็ไม่แน่บางคนอาจจะอยากลองของไงหัวใจดังไฟสูงสวงเนี่ยคือเราค่อยๆคันรายการเราควรจะปิดมันหรือเราควรจะเปิดมันเปิดอย่างงี้แหละโอเคให้มันวู่วาบให้คนสงสัยเล่นไว้ทำไมหน้าจอมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างต่อแล้วก็มาดูว่าอันไอคอร์ดไหนเสียงไหนที่มันเหมาะกับเราที่สุดค่ะใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ชอบเสียงไหนระหว่าง C อันแรกหัวใจ
จดังไฟสูงส่งชอบอีชอบอีชอบอ ชอบอีใช่ไหมโอเคในเมื่อเราชอบอีแล้วเราก็มาดูว่าคีย์อีแต่เดี๋ยวก่อนคือมันคือสรุปว่าคือมันก็อยู่ที่ที่เราถูกปะว่าเราพึงพอใจกับเสียงไหนใช่ถูกถูกถูกคือมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดว่าคุณจะเล่นคีย์ไหนไม่มีอะไรผิดไม่จำเป็นต้องตามต้นฉบับด้วยเอาให้ร้องแล้วรอดเออเราคนเราใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่เบอร์เดียวกันใช่ไหมอย่างเนี้ยอ่ะเมื่อกี้เราชอบ E นะคราวนี้เนี่ยโอเคเราได้ E แล้วเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ E เนี่ย E เนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างในเพลงในกลุ่มในกลุ่มของมันถ้าลองย้อนไปดูตอนที่แหละ2ตอนที่2ตอนที่3ที่มันเป็นชื่อตอนกลุ่มคอร์ดในคีย์เราก็จะเห็นว่าอ่ะ E คือคอร์ด1อันนี้ของเก่าแน่นะย้อนกลับไปดูนะอย่าจะหาว่าไม่สอนไม่ได้นะ E คือคอร์ด1 F F อะไรใน E มันก็ต้อง F sharp minor เพราะคอร์ด2คือคอร์ด minor ซึ่งเคยบอกไว้แล้วบอกไปแล้วบอกหมดเลยไม่มีอะไรไม่ได้บอกสักอย่างเลยนี่พูดเหมือนโกรธอ่ะF sharp minor F ต่อจาก F เป็นอะไร A ไม่ใช่ F A ครับมันฟุตบอล F มันก็ต้องเป็น G G อะไร G sharp เออ G sharp อะไรคอร์ด3มันคอร์ดอะไร minor G ต่อไปก็เป็น A A อะไรA B C F G อันนี้คือตัวอย่างที่ต้องกลับไปดูใช่ก็คือเราต้องย้อนกลับไปดูใช่ไหม E F sharp minor G minor ใช่ไหม A A major ธรรมดาแล้วคอร์ดต่อไปก็เป็นคอร์ด B ใช่ไหมแล้วก็ C C อะไร C นี่คือสูตรเก่าๆเลยเราย้อนกลับไปดูตอนที่หนึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะเอ้าชิบหายแล้วเราจะทำไงเราจะเอาคอร์ดคอร์ดมาใส่ในเพลงก็ไล่หาไปทีละคอร์ดอันนี้เอาแบบหน้าด้านๆเลยนะไม่ต้องมีทริคไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยด้านอยู่ไม่ต้องมีทริคเทคนิคอะไรเพราะที่แล้วบอกทริคเทคนิคไปบางคนคิดไม่ทันอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนมามันไม่ชินมันไม่แปลกแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าคุ้นคอร์ดในคีย์ E มันมี E มี F sharp minor G sharp minor มี A major B major C sharp minor แล้วก็ D ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็คิดแค่7คอร์ดนี้ก็พอ มึงไล่หาทีละคอร์ดเลย คอร์ดแรกหัวใจดังไฟสุ้มสวงถ้าลวงอกฉันอยู่ E อยู่เดิมมันได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงก็ต้องหาคอร์ดต่อไปเอาอะไรดีว่าเอา F sharp minor ดีไหมถ้าลวงอกฉันเหี้ยละไม่ใช่แป๋วแล้วแป๋วงั้นเป็น G sharp minor แล้วกันถ้าลวงอกฉันเฮ้ยหัวใจดังไฟสูงสูงถ้าลวงอกฉันลองอ่านมั้งคิดไว้ในใจเมื่อกี้จีได้นะฉันหัวใจดังไฟสูงสูงต่อเป็นเอนะถ้าลวงอกฉันเนี่ยสว่างหัวใจดังไฟสูงสูงเป็นบีแล้วกันถ้าลวงอกฉันเพี้ยนว่ะหัวใจนะต่อเหลืออีกอันหนึ่งซีชาร์ปไม่ได้เอาให้ครบเลยสูงถ้าลวงอกฉันได้2อันเมื่อกี้ได้2อันG sharp minor ก็ได้ C sharp minor ก็ได้อยู่จะยังไงล่ะก็มาดูอันไหนชอบอะไรบ้างกันปวดอันแรกลองดู C sharp G sharp minor ก่อนหัวใจดังไฟสูงสูงถ้าลวงอกฉันอันนี้ G sharp minor ก็เปลี่ยนเป็น C sharp minor บ้างหัวใจดังไฟสูงสูงถ้าลวงอกฉันแล้วก็ดูต่อไปด้วยป่ะคือต้องดูท่อนต่อไปด้วยป่ะหรือไม่ยังเป็นเอาเป็นคำตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะมันเข้าหรือเปล่าถ้ามันอันไหนมันเข้าที่สุดเมื่อกันนั้นถามว่าชอบ G sharp minor เอา G sharp minor ได้ไหมได้ได้ก็มึงร้องแล้วไม่เพี้ยนก็เอาไปสิคือก็เอาให้ตรงอ่ะถ้าลวงอกฉัน C sharp minor ได้ไหมก็ได้มันไม่เพี้ยนใช่ไหมอ่ะโอเคเอาสองคอร์ดแล้วสรุปเราจะเอาอะไรดีเราสองคนจะเอาอะไรเราจะน้าเลยเอา G sharp minor เอาโอเคเอา G sharp มันเอาเหมือนกันนะถ้าลวงอกฉันเมื่อเธอเอาเหี้ยต้องเปลี่ยนแล้วล่ะถ้าแช่คอร์ดเดิมมันไม่ได้แล้วเมื่อเธอกลับไป E ดีกว่าไล่หาตั้งแต่คอร์ดแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าลวงอกฉันเมื่อ E ไม่เข้าอ่ะฉัน
F sharp ไม่เข้าอ่ะG sharp minor ก็เมื่อกี้ก็ G sharp ไม่ได้แล้วมันจะ G sharp อีกทำไมข้ามไปสิใช่ไหมใช่ค่ะข้าวงอกฉันเอเหลือเอใช่ไหมเมื่อเธอมาตัดถ้ามันใช่แล้วก็ไม่ต้องดันทุลังทะลึ่งไปหาใหม่อ๋อแต่อยากจะฝึกดีสิเออเอาไปคือมันดูเสียเวลานะแต่ว่าเราจะจำได้คือมันดีกว่าที่เราจะไปคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำอ่ะคือเอออะไรก็อินเทอร์เน็ตเซิร์ชหา Google กันไปอะไรเงี้ยค่ะไปมากลายเป็นคนแกะเพลงไม่เป็นใช่คือตรงเนี้ยยอมนั่งเสียเวลากับมันสักเพลงนึงไล่หาไปเถอะได้ฝึกด้วยได้ฝึกนิ้วได้ฝึกคือมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในก้อนของมันในคีย์ของมันเนี่ยในคีย์ของมันเนี่ยมันมีแค่7คอร์ดถูกต้องไอ้7คอร์ดนะลองเอามาใส่ทีละคอร์ดว่าคอร์ดไหนมันลงที่สุดอ่ะตอนนี้เราได้ประโยคแล้วหัวใจดังไฟสูงส่วนข้างนอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์ตันละก็หาใหม่ก็หาใหม่ก็ไล่จากอีใหม่เมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์ไม่ลงไม่ลงก็อย่าไปเอามันเมื่อเธอมาตัดสัมเอชพันมันก็ได้นะก็พอได้นะสัมพันธ์เอาเมื่อสักแต่มันดูหมองหมองหมุนหมุนเออก็อย่าไปเอามันไล่หาอีกเลยตั้ง5คอร์ดเมื่อเธอมาตาซ้ำตัวเลือกเยอะมันก็ไม่ตรงค่ะเมื่อกี้ A ใช่ไหมลองเลื่อนไป B มาดีกว่าเมื่อเธอมาตาซ้ำพันเนี่ยมันเจอแน่ๆเพราะมันอยู่ที่นี่แหละมันไม่แค่นี้แค่7คอร์ดเองซ้ำพันอะไรนะมีแค่7คอร์ดไม่ใช่ซ้ำพันซ้ำพันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปมันก็ไม่ได้ก็ไล่กลับอีกเมื่อเมื่อสายคือมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก มันอยู่ที่ว่าซาวมันใช่ไหมมันเข้าไม่เข้าอะไรที่สำคัญเมื่อกี้ที่หาได้จดไว้ด้วยเพราะมันยังลืมได้เพราะไม่งั้นจะกลับมาอีกทีนึงลืมขอนแรกอะไรวะเฮ้ยเราก็ได้ละท่อนหนึ่งใช่ไหมอีปวดอีดังไฟสุ่มจีชาบทะลวงอกจีชาบใช่ไหมเมื่อเอมาตัดซ้ำดีเอาเมื่อสายอีใครเน็ตจีชาบจะทันตั้งตัวก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่บอกทั้งหมดหรอกบอกเลยว่างงบอกทั้งหมดก็เดี๋ยวก็ไม่ฝึกอีกก็ไม่ฝึกอีกแล้วคราวนี้พอได้ขอนแล้วก็มีปัญหาอีกพี่ฮะแล้วผมจะตีคอร์ดยังไงอ้าวก็ตีไปสิลงเรื่อยๆเนี่ยหัวใจดังไฟสูงสวงทะลวงอกฉันลงเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปนี่แหละอันนี้แหละคือปัญหาคือเหมือนว่าส่วนมากเพื่อนๆจะงงว่าแบบใส่ไงอ่ะใส่ยังไงตีคอร์ดนะเออคอร์ดจังหวะ2 3 4อยากขายเห็นเท้ามาก1 2 3 4ปวดใจดังไฟสูงสวงทะลวงอกฉันอย่างอื่นได้มั้ยได้ถ้าตีตรงนี้ได้คล่องแล้วตีสลับได้ลง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 ขึ้นลงเอาคำเสียงต่ำๆน่ากลัวด้วยปวดลง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 ใช่ไหมปวดใจดังไฟสูงสูงทะลวงอกฉันเนี่ยมันก็จะสลับเนี่ยปวดลง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 ซึ่งเรื่องการตีคอร์ดก็มีไม่บอกไว้น้องคิดไงการตีคอร์ดมีนะมีไอ้ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมีอยู่เรียนกีตาร์สบายสบายเซิร์ฟเป็นละเรียนกีตาร์สบายสบายการตีคอร์ดมันจะมีบอกอยู่ตอนล่าสุดนี่ไงขยับเมาส์แฟบหน้าสว่างอันนี้มีหมดเนี่ยก็เนี่ยหรือถ้าจะเก่าก็ได้ก็ใช้แพทเทิร์นธรรมดาคู่3 2 3 1 3 2 3คู่ไอ้คู่3 2 3 1 3 2 3คู่เนี่ยเราไปดูเกากีตาร์ง่ายๆตอนที่3มันจะบอกไว้เยอะเลยคู่3 2 3 1 3 2 3คู่
ปวดใจดังไฟสุมส่วนทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไป yeah, yeah. ก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเธอควรนะเอ้ยเท่ก็ลองไปฝึกกันดูประมาณนี้นะคะมันอาจจะดูไร้สาระนะไร้สาระจริงเฮ้ยความรู้ทั้งนั้นเลยความรู้ทั้งนั้นนะจ้าจริงจริงมันมีแค่เจ็ดมันอยู่ในนี้แหละก็วนๆกันอยู่เนี้ยค่ะไล่หาไปทีละอันเลยสมมติถ้าไม่ใช่คีย์อีเป็นคีย์อื่นก็ได้คีย์ดีหัวใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกฉันไปไหนดีวะทะลวงอกดีอีอีเมเนอร์ฉันเราก็ต้องคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในคีย์ดีมันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะไม่ยากไม่ยากเนาะไม่ยากเลยถ้าได้ดูกันมาตลอดถ้าได้ติดตามกันมาตลอดแล้วต้องเทปนี้เหมือนเป็นการทบทวนย้อนระลึกอดีตระลึกโอเคมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างแล้วสงสัยอะไรก็กดทีมงานกดทีมงานตนแล้วนะตอนนี้สุดท้ายแล้วไม่ต้องมันอาจจะงงมันอาจจะอะไรก็ไปถามกันในหน้าเพจเลยนะครับไม่ต้องไปแอบถามในเมสเซจในอินบ็อกซ์เพราะที่ไม่ได้ดูแล้วก็เราไม่ได้มีแอดมินคือเราตอบกันเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะงานเยอะอู้ยงานเยอะดูเหมือนคนงานเยอะตังเยอะไม่เลยนอนโอเคเจอกันคราวหน้าแล้วกันนะครับเจอกันคราวหน้าเรามาคุยกันว่าใครติดขัดปัญหาหรืองงสงสัยอะไรไม่ต้องถามไปดูตอนเก่าย้อนดูย้อนดูตอนเก่าๆแล้วก็ทำเพลย์ลิสต์อะไรไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วคือหาดูง่ายมากนะจ๊ะโอเคแล้วให้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ